าสู่ช่วงของเก่าเกมกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะขออนุญาตแนะนำค่ะพี่เอรัฐการเปี่ยมพงศาลค่ะสวัสดีครับท่านที่สองนะคะพี่เอกรพัฒน์วรเชษฐ์ค่ะสวัสดีครับพี่เอคะเข้าสู่ไตรมาสที่ช่วงของการประกาศงบแล้วนะคะครั้งนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรดีคะครับตั้งแต่วันนี้ศุกร์27ตุลาคมนะครับตลาดหุ้นไทยช่วงวีคที่แล้วมีการแกว่งตัวรุนแรงนิดหน่อยนะครับจาก 1,730 ลงไปเกือบ60จุดลงไป 1,673 แต่ในที่สุดกลับขึ้นมายืน 1,700 ได้อีกรอบนึงนะครับก็ชัดเจนว่าตลาดยังเป็นการแกว่งตัวในขาขึ้นอยู่นะครับประเด็นการลงทุนที่ทุกคนสนใจและวันนี้เราเลือกมาพูดคุยนั่นสำคัญมากและสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีในด้านขึ้นด้วยนะครับนั่นคือการประกาศผลประกอบการของกลุ่มธนาคารซึ่งเรียกได้ว่าสร้างความผิดหวังพอสมควรนะครับหลายๆแบงก์เออร์นิ่งออกมาไม่ดีเลยในยะที่เราพูดคุยกันไปเนี่ยก่อนหน้านี้เรามองว่าเซตพอทะลุ 1,600 ขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะมีเม็ดเงินจากต่างชาติเม็ดเงินจากกองทุนฝรั่งเนี่ยรอซื้อหุ้นไทยอยู่เยอะแล้วเขามีทาร์เก็ตในการซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารอาจจะเป็นเพราะว่า valuation ถูก market cap ใหญ่ fund flow ยังไงก็ต้องเข้าแต่พองบออกมา Q3 เนี่ยค่อนข้างผิดหวังค่อนข้างเยอะเนี่ยก็อาจจะกล่าวได้ว่าฝรั่งคงอาจจะไม่บูกกับแบงก์แล้วนะครับอาจจะเลือกเป็นลักษณะรอไปก่อนแล้วก็รอดูว่า NPL พีคหรือยังผลประกอบการจริงๆจะดีขึ้นเมื่อไหร่นะครับทีนี้นักทุนที่ลงทุนกลุ่มธนาคารก็เกิดคำถามขึ้นเยอะคำถามแรกคือ NPL ตกลงพีคเมื่อไหร่แน่เรารอกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วปลายปีนี้ตัวเลขยังไม่พีคนะครับอันที่2คือจะต้องสวิตช์กลุ่มเลยไหมเพราะว่าดูแล้วถือแบงค์เนี่ยพอขึ้นมาหน่อยนึงก็ลงมาใหม่จะต้องเล่นแก๊ปสั้นๆหรือว่าเมื่อไหร่แบงค์จะเล่นยาวได้สักทีหนึ่งแล้วก็อันสุดท้ายก็คือหลายคนเซอร์ไพรส์ว่าเอ๊ะทำไมแบงค์ใหญ่ลงหมดแต่ว่า KKP TCAP นะครับ Tisco New High แล้วก็เมืองไทยกับสวัสดิ์ลิสซิ่งก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยเราจะลงทุนในกลุ่มธนาคารยังไงดีแล้วประเด็นต่างๆเนี่ยผมว่าวันนี้เรามาถกกันให้ละเอียดเลยครับซึ่งวันนี้จะมาฟังกลยุทธ์ของการลงทุนในส่วนของแบงก์ใหญ่ก่อนแล้วกันนะคะซึ่งวันนี้ทางรายการนะคะได้รับเกียรติจากทางคุณธนเดชรังสีธนานนท์ค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากทาง RHB ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณธนเดชคำถามแรกผมเริ่มนะครับเอาภาพรวมก่อนทำไมเกิดอะไรขึ้นครับงบ Q3 กลุ่มธนาคารออกมาผิดหวังหลายๆตัวต่ำกว่าคอนเซนแซสเยอะนะครับหลายๆคนอยากรู้ว่าสาเหตุหลักจริงๆเนี่ยมันคืออะไรและมีอะไรที่น่ากังวลมากไปกว่านั้นไหมแล้วขอให้คุณณเดชช่วยอัปเดตสถานการณ์ของ NPL และโลนโกรทให้ฟังด้วยครับไตรมาส3เนี่ย ก็ผิดคาดนะครับผิดคาดเนี่ยมาจาก2แบงค์คือกรุงไทย SCB ครับคำถามคือทำไมก็เป็นเรื่องเดิมๆคือ NPL นั่นคือเรื่องนึงซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วแต่เรื่องใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2562คือมาตรฐานการบัญชีใหม่อันนี้คืออะไรที่ยากเพราะว่านักวิเคราะห์อยากจะรู้แต่ว่าพอไปถามแบงค์บอกว่ายังคุยกันไม่เรียบร้อยเพราะว่าต้องคุยกัน4คน คนแรกคือธนาคารพาณิชย์คนที่2คือแบงค์ชาติคนที่3คือออดิเตอร์ก็คือ Big 4คนที่4คือสมาคมวิชาชีพบัญชี4คนนี้ต้องพูดให้จบว่าจะเอายังไงซึ่งเรายังน่าจะยังไม่รู้จนมาถึงประมาณสักไตรมาส1ไตรมาส2ปีหน้า อันนั้นแหละถึงจะรู้แล้วว่าจากนี้ไปเนี่ยแบงค์จะตั้งสำรองอย่างไรงั้นการที่กรุงไทยหรืออีเวนต์ SCB เนี่ยผิดคาดก็คืออ้างถึง IFRS 9อันเนี้ยคำเนี้ยจะลากยาวไปถึงอย่างน้อยกลางปีหน้านักวิเคราะห์แบงค์จะต้องพูดทุกคนว่าเป็นยังไงแล้วคนจะต้องถามมากขึ้นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์ยังไงโดยภาพรวมแล้วเนี่ยไม่มีใครได้ประโยชน์อยู่ที่ว่าใครเสียมากเสียน้อยประเด็นก็คือมันไปอยู่ที่ว่าถ้าใครอยู่ในขาขึ้นไซเคิลขาขึ้นของ NPL คนนั้นมีความเสี่ยงมากกว่าแล้วการใช้ IFRS 9เนี่ยจะมีผลในเชิงลบจะมากหรือน้อยอยู่ที่ว่า1ใครอยู่ไซเคิลไหนแน่นอนว่าไซเคิลขาขึ้นรอบนี้คือ NPL ของแบงก์ใหญ่นะครับอันที่2ก็คือไม่เพียงแต่ NPL เพิ่มขึ้นพวก Special Mention Loan ก็คือว่าหนี้ที่เกิน1เดือนไม่เกิน3เดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นก็ต้องเพิ่มน้ำหนักการความเสี่ยงตรงนี้แล้วก็พวกการปรับโครงสร้างนี่ก็เพิ่มขึ้นไอ้เรื่องของ Special Mention Loan หรือว่า Restructure Loan อันนี้แหละคือตัวแปรที่แบงก์อาจจะต้องมีการสำรองเพิ่มขึ้นฉะนั้นเนี่ยแบงก์สิ่งที่ทำได้ก็คือ prepare ตัวเองงั้นใครที่มี reserve ก็คือว่าสำรองสะสมต่อสำรองพึงกันที่ต่ำอาจจะต้องมีการ build up สำรองให้แข็งแกร่งขึ้นแล้วรองรับในปี62แต่ความชัดเจนจะไม่เกินกลางปีหน้าฉะนั้นคนที่มีตรงเนี้ยค่อนข้างจะต่ำกว่าคนอื่นเช่นกรุงไทยหรือ SCB จึงต้องเริ่มทำในไตรมาสที่3นั่นเป็นผลทำให้สำรองเนี่ยสูงกว่าที่เราคาดหรือนักวิเคราะห์ในกลุ่มคาดแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยถ้าดูทันเทรนเนี่ยคือโตขึ้น Q1Q อันนี้ก็อินไลน์ดรอปลง Year on Year อันนี้ก็อินไลน์ NPL โดยรวมเนี่ยผมมองว่าดีขึ้นเพราะว่า NPL cycle ในเมืองไทยเนี่ยมันเริ่มปี2013เพิ่มขึ้นมาประมาณสัก 5% 2014ขึ้นมาประมาณสัก 5-6% overshoot 2015คือ 20%2016เนี่ยถ้าไม่รวม SSI เนี่ยอีก 20% งั้นจริงๆ IPL NPL cycle เนี่ยมันขึ้นหนักๆคือ15 16แล้วก็17เนี่ย NPL น่าจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก
12-13% ก็สูงอยู่ฉะนั้นจริงๆแล้ว NPL cycle เนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ว่าช้าลง Q3 เนี่ย NPL ของระบบเพิ่มขึ้นประมาณสัก 2.8% ถ้าเทียบกับ Q1 เพิ่มขึ้น 5.7 Q2 3.2 นั่นมันเป็นลักษณะการเพิ่มขึ้นในตาที่ช้าลงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่เราพอจะคาดการณ์ไว้อยู่แล้วเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับเหตุผลว่าแบงค์เนี่ยช่วงที่เขาเร่งตัวสูงมากคือปี2010กับ13ก้อนตรงนั้นเนี่ยที่เร่งปล่อยกู้เนี่ยมันกลายเป็น NPL มันยังไม่ครบแต่ว่านักปัจจุบันและคนกลุ่มนั้นเนี่ยก็คือเรียกว่าเข้าสู่ในหมวดของ NPL เรียบร้อยแล้วแต่คนที่ปล่อยหลังปี2013 14 15 16 17เนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี new NPL formation ตอนนี้เริ่มนิ่งแต่ว่าปัญหาก็คือคนที่เข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างแล้วยังไม่ฟื้นตัวอันนี้คือกลับมาเป็น NPL ทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะทำไม GDP มันฟื้นมาเป็นปีๆแล้วทำไม NPL ยังลากหางยาวอยู่ก็เพราะคนกลุ่มนี้อยู่ในกระบวนการของ restructure loan แต่ว่าสุดท้ายแล้วไปไม่รอดอาจจะอยู่ในเซกเมนต์ที่ไม่ได้ประโยชน์จากภาครัฐหรือว่าเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจากภายนอกก็เลยไม่กลับ NPL งั้นในมุมมองผมคือ NPL เนี่ยผมคิดว่าดีขึ้นแต่ว่ายังอยู่ในทางขาขึ้นคำนั้นคือว่าพีคเมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะเป็นปีหน้าแต่สิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นคือมันจะเริ่มเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าลงประเด็นคือพอเพิ่มขึ้นอัตราช้าลงแล้วแบงก์จะเริ่มมากลับมาปล่อยกู้แต่ว่าเลือกเซกเมนต์ที่ดูแล้วเป็นกู้โลนแล้วก็จากนั้นเองเนี่ยแบงก์เองผมเชื่อว่าจะเริ่มลดเครดิตคอสในปีหน้าครับก็ชัดเจนสรุปว่า NPL ก็ยังเป็นปัญหาอยู่แม้ว่าแนวโน้มจะเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องมาตรฐานการบัญชีใหม่ซึ่งทำให้กว่าจะคุยกันจบทั้ง4มุมมองเนี่ยก็กลายเป็นว่าต้องรอเป็นปีหน้าอาจจะเกิดมีความคลุมเครือหรือยากในการประมาณการงบพอสมควรอาจจะเป็นช่วงมี uncertainty เกิดขึ้นเล็กน้อยจนกว่าเรื่องนี้จะชัดเจนนะครับงั้นเอสเราไปเจาะรายตัวเลยครับครับดูตัวแรกนะครับพี่ใหญ่ก็คือตัวกสิกรไทยนะครับกำไรสุทธิเนี่ยออกมานะครับ 9,447 ล้านบาทนะครับต้องบอกว่าinline ตลาดคาดนะครับแต่ว่ามันดรอปลงมาประมาณสัก 13% year on year ภาพหลักก็คือการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าดูในเรื่องตัวกำไรจากการดำเนินงานก่อนการตั้งสำรองเนี่ยหรือว่า PPOP ก็ต้องบอกว่ายังอยู่ระดับที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นคือ Net Interest Margin เนี่ยเพิ่มขึ้น NPL ก็ดูเหมือนลดลงนะครับอยากทราบมุมมองคุณธนเดชเลยนะครับว่าจริงๆแล้ว KBank เนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมา1เดือนเศษเนี่ยมันเริ่มเห็นการอัปเกรดวิชั่นของตัวตลาดต่อเนื่องเลยนะครับจุดปัจจุบันเองเนี่ยน่าสนใจไหมแล้วก็มูลค่าพื้นฐานเนี่ยวางไว้เท่าไหร่ครับมูลค่าพื้นฐานที่ประเมินปีหน้าเนี่ย237บาทอัพไซด์ก็10กว่าเปอร์เซ็นต์สิ่งที่มอง KBank ดีขึ้นก็เพราะว่าประเด็นหลักที่ทำให้ KBank เนี่ยมีความกังวลในช่วงปีนี้คือกำไรเราคาดการลดลง 6% เป็นเพราะว่าตั้งสำรองอันนี้สำรองเกิดขึ้นอย่างไรก็เกิดจาก reserve ต่อ required reserve เนี่ยคือ KBank เนี่ยต้องยอมรับว่าเขาโตขึ้นมาจาก SME แล้วรอบไซเคิลรอบนี้คนที่หนักที่สุดก็คือ SME ทำให้ฐานลูกค้าของเขาเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนแอลงงั้นสิ่งที่ KBank ทำ aheadof the game เนี่ยก็คือว่าพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยแข็งแรงก่อนที่จะเกมใหม่จะเข้ามาก็คือ IFRS 9เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย NPL ของ KBank ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคุมได้ค่อนข้างอยู่แต่ว่าเขาก็อาจจะมองว่าเอ้ยไม่มั่นใจงั้นแทนที่เขาจะไปสร้างเซอร์ไพรส์ในเชิงลบอนาคตสู้ตั้งกันไว้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีผลในเชิงบวกก็คือมันเป็น positive on upside ซึ่งผมเชื่อว่า KBank น่าจะดีขึ้นมันถึงสะท้อนว่าไอ้กำไร KBank ไม่ได้ดีทำไมหุ้น KBank ถึงเป็นหนึ่งในหุ้นที่เพอร์ฟอร์มเพราะว่าคนมองว่า KBank น่ะพร้อมแล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นคำถามคือว่างบที่ออกมาเป็นยังไงก็ inline นะครับสำรองก็ยังสูงอยู่แต่ว่า margin ถือว่าดีเกินคาดนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งต้องยอมรับว่า KBank อยู่ในภาวะซึ่งลำบากเหมือนกันคือรายได้ที่มาจากประกันภัยประกันชีวิตเนี่ยสังเกตว่ารายได้ลดลงจากที่เคยเป็นพระเอกตอนนี้เป็นพระรองและอนาคตอาจจะไม่ได้มีนัยสำคัญมากเพราะว่าความเข้มข้นของมาตรฐานของแบงก์ชาติในการขายสินค้ามันเข้มขึ้นการแข่งขันมากขึ้น AAA จับมือ BBL ก็น่าจะเป็นอะไรที่ต้องคิดหนักเหมือนกันงั้นประกันคือโจทย์ที่ KBank อาจจะทำให้ KBank ต้องหาไดรเวอร์ใหม่ในการที่จะทำแต่ว่ามุมมองของผมใน KBank เนี่ยผมคิดว่า KBank เองเนี่ย management ก็ไกด์ว่าปีหน้าตัว NPL น่าจะนิ่งแล้วก็สำรองลดลงได้ฉะนั้นเนี่ยกำไรของ KBank ปีหน้าน่าจะกลับมาเติบโตได้งั้นในมุมมองของผมก็คือว่า KBank จากนี้ไปเนี่ยกำไรน่าจะมีความเสถียรมากขึ้นและราคาเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นลักษณะของค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นเป็นไซด์เวย์อัพมากกว่าแบงก์กรุงเทพนะครับประกาศงบ Q3 มา 8,160 ล้านนะครับบวก 1.4% Q on Q 1.2% year on year ถือว่า inlineตามที่นักคอคาดแล้วเรียกว่าดีกว่าแบงก์ใหญ่อื่นๆนะครับอันนี้สะท้อนอะไรในด้านบวกของ BBL ได้บ้างครับแล้วตะกี้ที่คุณท่านได้เกริ่นคือการจับมือกับ AAA ในการขายประกันในแบงก์ผ่านแบงก์เนี่ยมีนัยยะต่อ bottom line ของ BBL แค่ไหนแล้วก็ขอ target price ด้วยครับไตรมาส3สิ่งที่ไม่ดีของ BBL คือสินเชื่อปรับตัวลดลงครับ
สิ่งที่ดีก็คือว่า margin ทรงตัวรายได้ค่าธรรมเนียมดีขึ้นแล้วก็มีการขาย investment gain แล้วก็มีการควบคุม OPEC ได้ดีภาพรวมก็เลยทำให้ BBL มีกำไรบวกได้ประมาณสัก 1% year on year และ Q on Q NPL เนี่ยผมคิดว่าดีขึ้นเยอะเพราะว่าไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ย NPL ของ BBL เพิ่มขึ้นไตรมาสละ 10% 2ไตรมาสซัดเข้าไป 20% แต่ไตรมาส3เพิ่มขึ้นมา 2% กว่าแล้ว BBL เป็นแบงค์ที่ไม่ทำ write offนั่นหมายว่าอันนี้คือเพียว NPL ที่เพิ่มขึ้นนั่นหมายว่าการเพิ่มขึ้นเริ่มชะลอลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า BBL ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแบงค์ที่มีการตั้งสำรองต่อ requirement ที่สูงฉะนั้นถ้าเกิด NPL ไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยนั่นหมายว่าการตั้งสำรองของ BBL น่าจะคลายลงเรื่อง AIA เนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายเป็นบวกมากกว่าเพราะว่าเดิมทีตัวแบงค์กรุงเทพก็เรียกว่าซื้อขายแบงค์แคชชวลันเนี่ย product เฉพาะของ BLAใช่ไหมครับแต่ว่าปัจจุบันการทำสัญญาเนี่ยก็อาจจะขายแค่ endowment ก็คือพวก short term ที่มีออมทรัพย์บวกด้วย credit life ก็คือพวกถ้าใครซื้อบ้านก็ต้องการทำประกันชีวิตถ้าเกิดว่าเสียชีวิตมาประกันก็จ่ายให้แต่ที่จะเปลี่ยนแปลงไปก็คือเรื่องของตัว whole life ก็คือประกันชีวิตระยะยาวก็อาจจะมองว่า AA product ดูน่าสนใจมากกว่าผมมองว่าเป็นบวกกับ BBL เพราะว่าถ้าเราพูดถึงตัว branding ตัวสินค้าเนี่ยคนจะรู้จัก AA ค่อนข้างดีงั้นค่อนข้าง positive แต่ว่าตัว target ที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ทราบเพราะว่าอันนี้ BBL ค่อนข้างจะปิดเงียบพอสมควรแล้วก็ไม่ได้มีประเด็นของ access fee เหมือนที่ TMB ได้จาก FWD ผมมองว่าน่าจะทำให้ fee income เนี่ยดีขึ้น Bank Cash Run เนี่ยถือว่าเป็นประมาณสัก 17% ของค่า fee รวมของ BBL 5% ของ operating income น่าจะดีขึ้นแต่ว่าก็คงไม่ได้ดีขึ้นแบบสุดขั้วประเด็นของ BBL น่าจะเป็นที่ว่าสำรองสูงแล้วปีหน้าน่าจะผ่อนคลายลงได้มากกว่า target price ครับ BBL220 บาท220เอสครับครับก็มาดูตัว SCB นะครับตัวที่3กำไรสุทธิไตรมาส3เนี่ย 1,130 ล้านบาทนะครับออกมาต่ำกว่าตลาดคาดประมาณ 15% เมื่อกี้พูดไปนิดนึงละหลักๆคือเรื่องของการตั้งสำรองที่สูงกว่าคาดนะครับSCB เนี่ยนะครับมีการตั้งสำรองเผื่อ IFRS 9นะครับตัวนี้ถือว่ามีนัยยะต่อคุณภาพสินทรัพย์อย่างไรบ้างแล้วก็เรื่องตัว NPL เนี่ยเห็นสัญญาณวิ่งขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็รายได้ในส่วนตัวประกันลดลงนะครับมองว่าหลังจากนี้เองเนี่ยทิศทางกำไรของตัว SCB จะเป็นยังไงบ้างแล้วก็แนวโน้มปี18รวมถึงมูลค่าพื้นฐานที่วางไว้ด้วยครับSCB เป็นแบงก์ตัวหนึ่งซึ่งพูดยากเรื่องเอาลุกเหตุเพราะว่าการให้ข้อมูลจากแมเนจเมนต์เนี่ยยังค่อนข้างจำกัดฉะนั้นตรงนี้คืออะไรที่มันมีคิดเดินอะเจนดาซึ่งทำให้เราคาดการได้ค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าเราตัดประเด็นนี้ออกไปเนี่ย SCB อยู่ในโหมดของการทำให้ตัวเองเป็นดิจิตอลแบงกิ้งที่ดีที่สุดแบงก์หนึ่งของประเทศนะครับก็มีการลงทุนค่อนข้างเยอะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ SCB อาจจะด้อยกว่าคนอื่นในปีหน้าคือ1เนี่ยการลงทุนใน IT investment เนี่ยทำให้การเติบโตเนี่ยอาจจะช้าเพราะว่าไปเพิ่ม OPEC งั้น OPEC จะเพิ่มขึ้นอย่างไรคนอื่นน่ะจะเริ่มทรงตัวหรือลดลงได้อันที่2ก็คือว่า SCB สำรองของเขาเนี่ยถ้าเทียบกับ BBL และ K Bank ต่ำฉะนั้นโอกาสที่เขาจะเร่งกำไรด้วยการลดสำรองเนี่ยยากถ้าเทียบกับ K Bank BBL งั้นผมมองว่าโอกาสในปีหน้าเนี่ย SCB อาจจะมีข้อจำกัดในการปรับตัวขึ้นกำไรที่ช้ากว่า BBL และ K BankTarget price ที่เราทำไว้ก็คือ173บาทครับครับครับแคปอีกตัวครับก็ตัวถัดมาเป็นตัว KTB นะครับกำไรออกมา 5.8 พันล้านบาทนะครับลดลงมา 31% เยือนเยียต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดประมาณ 8 พันล้านบาทสาเหตุหลักคืออะไรครับแล้วก็แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส4แล้วก็ปี18เนี่ยนะครับยังมีความน่าสนใจจะมีภาพของการฟื้นตัวหรือไม่แล้วก็วางมูลค่าพื้นฐานเท่าไหร่ครับสำรองยังเป็นประเด็นคือมี extra provision แล้วก็ไตรมาส4เนี่ยคือต้องเข้าใจว่าเขาเป็นแบงก์รัฐนะเวลาเขาทำอะไรบางทีมันก็อาจจะมีประเด็นตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ควบคุมค่อนข้างมากโดยทางกระทรวงการคลังเวลาทำอะไรมันก็ต้องบาลานซ์ระหว่าง asset quality ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่จ่ายเป็นปันผลหรือว่ากำไรด้วยความที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยทำให้เวลาจะตั้งสำรองเนี่ยมันไม่เสด็จน้ำพอมันเจอประเด็นเรื่องของ NPL เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มโรงสีเนี่ยทำให้ NPL มันปูดปุ๊บทำยังไงอ่ะก็คือการสำรองที่สูงแล้วก็ไตรมาส4ต้อง write off เพราะว่า NPL ratio สูงกว่าเป้าไตรมาส4เนี่ยจะทำให้เหลือ 4.4 จาก 4.5 แล้วท่านจะมีการ write off แต่ NPL ใหม่เพิ่มขึ้นนั้นสิ่งที่จะทำได้ภายใต้สิ่งเหล่านี้ก็คือว่าสำรองสูงน่าจะยังมีต่อเนื่องอีกไตรมาสที่4อันที่2คือ reserve and required reserve ซึ่งไปตามเกณฑ์ของ IFRS 9กรุงไทยมีต่ำที่สุดฉะนั้นถ้าเกิดเหตุตรงนี้แล้วมันเซอร์ไพรส์ขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายกรุงไทยจะต้องตั้งสำรองหนักอีกอย่างน้อยอีก1ปีคราวนี้เนี่ย IFRS 9เนี่ยมันยังไม่แน่นอนว่ามันจะตั้งผ่านตัว P&Lหรือจะตั้งผ่าน retain earning ซึ่งถ้าผ่าน retain earning เนี่ยจะไม่กระทบ P&L แต่จะกระทบ car ratio ถ้ากระทบ balance sheet หรือ retain earning เนี่ยไม่เจ็บหนักก็อาจจะเป็นข้อดีก็ได้สำหรับกรุงไทยแต่ถามว่าด้วยความที่คุณมีสำรองต่อสำรองพึงการที่ต่ำเนี่ยมันทำให้ในเชิงของความเสี่ยงต่อเกณฑ์ใหม่เนี่ยกรุงไทยจะหนักที่สุด
ฉะนั้นเนี่ย target price ของเราค่อนข้างต่ำก็คือ16.30 บาทก็ยังมีดูฟังดูว่ายังดูเหนื่อยพอสมควรนะครับอีกตัวนึงครับฐานไทยผลประกอบการ Q3 ออกมา 2,000 ล้านต่ำกว่าตลาดคาดนิดหน่อยนะครับจากการตั้งสำรองที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ว่านิมเขาก็ลดลงเหมือนกันจาก 3.19% มาเหลือ 3.16% แต่ผมดูเปเปอร์ส่วนใหญ่ใน House ส่วนใหญ่ให้ Target Price ฐานไทยค่อนข้างสูงนะครับประมาณ3บาทก็เรียกว่ายังพอมี Upside อยู่เนี่ยคุณเฉลิมมอง TMB ยังไงครับเกี่ยวกับห่วง SME หรือว่าแนวโน้มของ TMB ครับเรื่องโลนเนี่ย TMB ไตรมาส3ก็แผ่วไปบ้างแต่ว่าที่ฟังคุณบุญทักพูดเนี่ยโลนน่าจะมา Q4 เพราะว่าเขาเริ่มที่จะบุก SME ละโลนน่าจะมา Q4 ฟรีมาก่อนโลนเข้ามา Q4 ทำไมนิ่มถึงอ่อนตัวเพราะว่าได้เงินก้อนโตจาก FWD มาเกือบ 20,000 ล้านนี่พอได้เงินมาปล่อยสินเชื่อไม่ได้ก็ต้องไปฝากไว้ที่ Interbank ซึ่ง Interbank เนี่ยยิวมันถูกมากนี่พอคุณเอาเงินเข้ามาแล้วไปแปะอยู่ในตัวสินทรัพย์ที่มันมียิวที่ต่ำก็เลยทำให้พอร์ตรวมของ earnings asset เนี่ยมันมียิวที่ต่ำนิมก็เลยปรับตัวลงมา deposit cost ทำได้ค่อนข้างโอเคนี่เรามอง TMB ยังไง TMB ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในโหมดของการค่อยๆฟื้นตัวผมเชื่อว่า SME loan เนี่ย น่าจะนิ่งแล้วก็ดีขึ้นแต่ว่าเลือก segment นะครับตัวสำรองเนี่ยผมคิดว่าอาจจะยังสูงอยู่นะเพราะว่าก็เป็นเรื่องของการป้องกันสำหรับตัว NPL แล้วก็ IFRS 9แต่ว่า FWD เข้ามาเนี่ยน่าจะช่วยค่อนข้างเยอะในเชิงของ Fee Income ในปีหน้าด้วยแล้วก็ในเชิงของ Deposit Cost ก็น่าจะถูกลงเรามองว่ากำไรของ TMB ปีนี้จะเติบโต 5% ปีหน้าประมาณ 15% งั้นในมุมมองของเราก็คือว่า Growth ของ TMB จากนี้ไปจะค่อนข้างดีขึ้นงั้นผมก็ค่อนข้างจะมอง Positive ใน TMB จากนี้ไปเพราะว่าถ้าเทียบระหว่างราคาหุ้น TMB ย้อนกลับไปสัก 2-3 ปีเนี่ยเป็นหุ้นที่ยังค่อนข้าง Underperform ก็ค่อนข้างมองว่า TMB ในปีหน้าน่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีขึ้นเรื่องของการเติบโตเรื่องค่าฟรีสินเชื่อแล้วก็เครดิตคอสที่น่าจะเริ่มผ่อนคลายลง Target Price ของเราอยู่ที่2.80 บาทครับ2.80 บาทงั้นถ้าผมวันนี้เราคุยกันไป4แบงค์ใหญ่แล้วก็1แบงค์กลางคือ TMB ถ้าให้คุณท่านได้เด็ดแรงค์1 2 3ดูราคาความเหมาะสมแล้วคำแนะนำในการลงทุน3ตัวแรกนี่เลือกมองตัวไหนครับก็ตัวแรกก็เลือก BBL นะครับเนี่ยกำไรน่าจะฟื้นตัวตัวที่2เนี่ยเลือก KBank ครับเช่นเดียวกันนะครับตัวที่3เลือก TMB ครับก็ชัดเจน3ตัวเอสในมุมเดี๋ยวผมถามให้เอสสรุปกลุ่มธนาคารเหมือนที่บอกนะครับพองบมันออกมาเฟลแบบนี้คนอยากจะเล่นหุ้นแบงก์ฝรั่งคงไม่เข้าละคนไทยที่ติดอยู่หรือว่ามองภาพรวมเนี่ยถ้าถามเอสกลยุทธ์การลงทุนกลุ่มธนาคารในช่วงควอเตอร์4เนี่ยหรือภาพต้นปีหน้าเนี่ยเอสมองไงครับครับจริงๆต้องบอกว่ารอบนี้เองเนี่ยเราเห็นการเทคโปรฟิตคล้ายๆกับรอบก่อนๆครับคือเราคุยมาตั้งแต่ต้นปีแล้วว่ากลุ่มธนาคารเหมือนเป็นการเล่นรอบนะครับพองบออกทีไรก็เทคทุกทีนะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างตอนนี้คือการเทคเนี่ยเบาบางลงนะครับเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างว่ามันก็อิมพลายมาว่าในเรื่องตัวความมูลในเรื่องตัว NPL เนี่ยมันมีสัญญาณที่ค่อยๆดีขึ้นนะครับหลายๆแบงก์เองเนี่ยการตั้งสำรองก็เริ่มลดระดับลงมาเรื่องตัว earning เองเนี่ยมันเริ่มอินไลน์ที่ตลาดคาดการมากขึ้นจากก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าหลายๆตัวเนี่ยออกมาค่อนข้างช็อกเลยเพราะฉะนั้นภาพแบบนี้เองเนี่ยบวกกับภาพเศรษฐกิจที่ผมค่อนข้างมองว่าสัญญาณการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยเองเนี่ยมันจะมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นในช่วงQ4 นะครับแล้วก็ต่อเนื่องถึงปีหน้าเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยในเบื้องต้นเองนะครับผมคิดว่าแรงซื้อตัวสถาบันประเทศเนี่ยยังเพียงพอที่ทำตัวหุ้นกลุ่มนี้ขึ้นได้ระดับประมาณสัก 10% นะครับถึง 15% แล้วก็ถ้าเกิดเรารอจังหวะที่สัญญาณของตัวผลประกอบการออกมาดีมากๆเนี่ยนะครับราคาหุ้นมันอาจจะสะท้อนไปแล้วค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็จะเป็นลักษณะของการซื้อเพื่อการลงทุนระยะกลางยาวทามมิ่งแถวนี้ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับสำหรับการลงทุนสำหรับแบงก์ใหญ่แต่ขณะที่ไฮเปอร์เชสเองเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเรามารอดูสัปดาห์หน้าดีกว่าครับก็เอสก็สรุปว่าแบงก์ใหญ่ฟันโฟลว์ยังกองทุนยังพอไหวนะครับราคาก็ไม่ได้ลงเยอะเหมือนทุกครั้งก็อาจจะเป็นการเหมาะสำหรับระยะกลางยาวส่วนอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราจะมาเจาะไฮเปอร์เชสนะครับแถมด้วยลิสซิ่งด้วยครับเอาให้ครบเลยครับใช่เลยค่ะแต่วันนี้พวกเราสี่คนต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้ด้วยค่ะเจอกันได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ทั้งสี่คนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ